ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผลที่ได้อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของชิงซุยเขาคิดว่าหมาป่าอสูรระเพลิง5เสียนอย่างน้อย1ตัวจะบาดเจ็บจากระฆังสถานจิตหรืออาจจะหนีไปจากการต่อสู้แต่พวกมันทั้งหมดกลับยังยืนอยู่ที่จุดเดิมไม่ไหวติงและไม่บาดเจ็บใดๆแม้ผลลัพธ์จะผิดจากที่คิดแต่หมาป่าอสูรเพลิง5เสียนก็แสดงอาการหวาดกลัวออกมาแม้มันจะเพียงเล็กน้อยก็ตามเมื่อเห็นสัตว์อสูรผลึก6เสียนที่อยู่เบื้องหลังหมาป่าอสูรเพลิง5เสียนเหล่านี้ชิงซุยก็พบบางสิ่งแปลกๆเกี่ยวกับมันสัตว์อสูรผลึก6เสียนยังคงสงบนิ่งและไม่สะทกสะท้านขณะที่หมาป่าอสูรเพลิง5เสียงถูกข่มขวานอย่างเห็นได้ชัดจากความหวาดกลัวในสายตาของพวกมันแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนี่เป็นอำนาจอันน่าเกรงขามของสัตว์อสูรผลึก6เสียงความสง่างามอย่างราชันทันใดนั้นสัตว์อสูรผลึก6เสียนก็คำรามสั้นๆออกมาหมาป่าอสูรเพลิง5เสียนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความเร็วและการโจมตีด้วยไฟก็ได้แยกกันออกไป4ทางและวิ่งไปเข้าใส่ชิงซุยในทันทีชิงซุยก้าวเท้าอย่างรวดเร็วทักษะย่าง99เทวาทักษะประยุกต์ย่าง99เทวาโมหันชิงซุยแวบผ่านหมาป่าอสูรเพลิง5เสียนและหลบเลี่ยงออกจากการถูกห้อมล้อมเขาได้ปลดปล่อยเคล็ดกระบี่ผสานกับกระบี่ดารายุคคาดของเขาขณะที่เขากระโดดลงไปบนหลังของหมาป่าอสูรเพลิง5เสียนตัวหนึ่งดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของพวกมันก่อนหลังจากนั้นเขาจึงจะคิดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการฝ่ายตรงข้ามท่ามกลางหัวของหมาป่าอสูรเพลิง5เสียนหัวตรงกลางนั้นจะมีขนาดใหญ่ที่สุดส่วนอีก4หัวที่อยู่ล้อมรอบมีขนาดเล็กกว่านิดหน่อยดวงตาของพวกมันแดงก่ำด้วยความเย็นชาขณะที่พวกมันมองมาหาชิงซุยหนึ่งในหัวเหล่านั้นหันคมเขี้ยวเข้าใส่เขาก่อนที่จะปล่อยการโจมตีของมันออกมาจากปากเปลวเพลิงสีแดงซึ่งยาว3เมตรและหนาราวกับต้นขาของผู้ใหญ่พุ่งมาทางชิงซุยด้วยความรวดเร็วเพลิงโลหิตนี่คือการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของหมาป่าเพลิงอสูร5เสียนแม้ว่าเปลวเพลิงนี้จะถูกปล่อยออกมาจากหนึ่งในหัวขนาดเล็กทั้ง4แต่เปลวเพลิงก็พุ่งไปด้วยความเร็วเพียงชั่วพริบตาแซ่บเปลวเพลิงชิงซุยรู้อย่างชัดเจนว่าการใช้เพียงพลังกายจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเขาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะใช้เคล็ดวิชาในการเสริมพลังแซ่บเลวเพลิงที่หนาหมุนนวลซิกแซกไปมาราวกับมังกรวารีที่แวกว่ายออกมาจากทะเลและปะทะเข้าใส่เพลิงโลหิตในขณะเดียวกันชิงซุยก็เคลื่อนไหวดังเงาเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีขณะที่เขากำลังต่อสู้กับหมาป่าอสูรเพลิง5เสียงสัตว์อสูรผลึก6เสียงก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆและยืนอยู่ไม่ไกลนักเพื่อเฝ้าดูการต่อสู้ท่าทางของสัตว์อสูรผลึก6เสียงนั้นผิดปกติจากสัตว์อสูรอื่นๆผลึกดวงตาขนาดใหญ่ที่หัวตรงกลางของมันนานว่องไวเป็นพิเศษเสียงกึกก้องดังขึ้นเพลิงโลหิตแตกกระจายออกไปด้วยแซ่บเปลวเพลิงของชิงซุยขณะที่เปลวเพลิงกระจัดกระจายออกไปหัวอีก3หัวของหมาป่าอสูรเพลิงก็พ่นเปลวเพลิงโลหิตออกมาพร้อมกันมันผสานกันเป็นเปลวเพลิงทรงสามเหลี่ยมพุ่งตรงมาทางชิงซุยแซ่บเปลวเพลิงมังกรคู่ล่าสังหารเปลวเพลิงคล้ายงูถูกแยกออกเป็นสองสายด้วยกระบี่ดารายุคคาดของชิงซุยพวกมันพุ่งไปทางเพลิงโลหิตที่ใกล้เข้ามาหมาป่าอสูรเพลิง5เสียนยังคงไล่ตามและพ่นเพลิงโลหิตใส่ชิงซุยในขณะนั้นบริเวณโดยรอบเต็มไปเปลวเพลิงและเสียงระเบิดที่ดังกระหึ่มราวฟ้าผ่าหมาป่าอสูรเพลิง5เสียนรวดเร็วปานสายลมพวกมันพยายามที่จะดักทางและล้อมชิงซุยเอาไว้แน่นอนว่าเขาเคลื่อนไหวไปมาอย่างต่อเนื่องและหลบเลี่ยงเพลิงโลหิตทั้งหมดได้อสรพิษเปลวเพลิงอสรพิษหมุนนวล
ก่อนที่เปลวเพลิงของชิงสุยจะทันได้พุ่งออกไปมันก็แตกกระจายเป็นเส้นสายเปลวเพลิงนับไม่ถ้วนและล่วงหล่นราวกับสายฟ้าฟาดไปโดยรอบของเขาชิงสุยได้รับการปกป้องอยู่ตรงในขณะที่เปลวเพลิงเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นโล่เพื่อสกัดเพลิงโลหิตทั้งหมดที่พุ่งเป้ามาที่เขาสัตว์อสูรผลึก6เสียงหอนออกมายาวๆหมาป่าอสูรเพลิง5เสียงตอบกลับด้วยการหอนของหมาป่าหลังจากนั้นหัวขนาดใหญ่ตรงกลางของมันก็หันมาทางชิงสุยและพ่นเปลวเพลิงที่มีสีราวกับโลหิตออกไปทางเขาอย่างฉับพลันเพลิงโลหิตเมคานี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเพลิงโลหิตแต่มีเฉพาะหัวกลางของหมาป่าอสูรเพลิงเท่านั้นที่สามารถใช้ทักษะนี้เปลวเพลิงสีแดงคล้ายโลหิตกว้าง10เมตรม้วนเป็นเกลียวราวกับคลื่นยักษ์ของทะเลสีเลือดมันเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวขณะที่เพลิงโลหิตเมฆพุ่งไปหาชิงสุยดูแล้วเหมือนกับมันจะกลืนกินเขาเปลวคลื่นที่หมุนนวลปล่อยพลังอันแข็งแกร่งมากดดันเขาเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวไม่ให้หลบหนีไปการโจมตีนี้เป็นส่วนหนึ่งของพลังวิญญาณสภาพแวดล้อมรอบชิงสุยยังคงมีกำแพงเปลวเพลิงคอยป้องกันอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อเพลิงโลหิตเมคาเข้ามาใกล้เปลวเพลิงที่กระจัดกระจายอยู่ก็ค่อยๆถูกดูดกลืนเข้าไปในทันทีที่สัมผัสกับเปลวเพลิงของเพลิงโลหิตเมคาในขณะนี้เองที่ชิงสุยเริ่มจริงจังกับสถานการณ์ตรงหน้ามากขึ้นตอนแรกเขาผ่อนคลายเมื่อเขาตระหนักว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มของสัตว์อสูรผู้ใช้ไฟอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาได้ค้นพบแล้วว่าเปลวเพลิงของเขายังคงไม่รุนแรงพอแม้ว่าจะมีเพล็ดเปลวเพลิงที่น่าเกรงขามทันใดนั้นชิงสุยก็เหวี่ยงกระบี่ดารายุคคาดขึ้นสู่ท้องฟ้าฝ่ามือพุทธองค์ทองคำขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นบนฟากฟ้าและบดบังเพลิงโลหิตเมคาในทันทีเกิดการระเบิดขึ้นภายในมีเสียงระเบิดดังก้องอยู่ในบริเวณดังกล่าวเพลิงโลหิตเมคาได้หายไปเช่นเดียวกับฝ่ามือพุทธองค์ทองคำในขณะนั้นชิงสุยหัวเราะฝ่ามือพุทธองค์ทองคำมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่เขาทดสอบความสามารถของเขามาชั่วระยะเวลาหนึ่งเขาก็สามารถเข้าใจถึงพลังและทักษะของเขาได้อีกนิดสัตว์อสูรผลึก6เสียงยังคงจ้องมองเขาด้วยความเกลียดชังและชิงสุยก็ไม่ได้ลดการป้องกันต่อผู้เฝ้าดูการต่อสู้ที่แข็งแกร่งนี้เลยฝ่ามือพุทธองค์ทองคำก้าวสถานที่6กระบี่ดารายุคคาดถูกกวัดแกว่งด้วยความพลังอันรุนแรงขณะที่มันปลดปล่อยฝ่ามือพุทธองค์ทองคำสถานที่6เข้าใส่หนึ่งในหมาป่าอสูรเพลิง5เสียงหมาป่าอสูรที่ตกเป็นเป้าหมายเริ่มหวั่นกลัวขณะเฝ้าดูฝ่ามือพุทธองค์ทองคำขยับเข้ามาใกล้จุดจบชีวิตมันลักษณะดวงตาของมันดูว่างเปล่าและสิ้นหวังหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบชิงสุยก็ต้องตะลึงทั้งหมดที่เขาได้เห็นก็คือทะเลเลือดและเขาไม่อยากเชื่อว่านี่เป็นการทำของเขาเองนี่คือความทรงพลังของฝ่ามือพุทธองค์ทองคำก้าวสถานหมาป่าอสูรเพลิงที่เหลืออีก3ตัวหอนเสียงทุ้งต่ำออกมาสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งมีความเฉลียวฉลาดและสามารถสื่อสารกันได้เช่นเดียวกับแมงมุมอสูร5เสียงและเต่าเท่าชิงสุยได้สังหารหนึ่งในหมาป่าอสูรเพลิง5เสียงลงและเขาไม่ได้คิดที่จะหยุดแค่นี้เขารู้สึกภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นก็เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เขาได้ทดสอบฝ่ามือพุทธองค์ทองคำก้าวสถานกระบี่ดารายุคคาดของเขาสามารถเพิ่มการโจมตีทางจิตวิญญาณได้2เท่าแม้กระทั่งหลังจากที่หมาป่าอสูรเพลิง5เสียงถูกชิงสุยสังหารผลึกดวงตาขนาดใหญ่ของสัตว์อสูรผลึก6เสียงก็ยังสงบนิ่งและไม่คาดเดาได้มันทำให้ชิงสุยรู้สึกสั่นสะท้านด้วยความกลัวชั่วคู่ดวงตาของมันมองเขาด้วยความเฉยเมยถ้ารู้ว่าเจ้าสามารถเข้าใจสิ่งที่ข้าพูดได้ทำไมพวกเราไม่ทำข้อตกลงกันชิงสุยพูดในขณะที่เขาเชื่อมโยงทางจิตกับสัตว์อสูรผลึก6เสียงหลังจากนั้นสักครู่ก็ยังคงเงียบอยู่
ชิงซุยสงสัยว่าบางทีฝ่ายตรงข้ามของเขาอาจไม่สามารถเข้าใจเขาได้เขายังไม่สามารถบอกได้ว่าสัตว์อสูรตัวนี้ต้องการอะไรเสียงที่เขาใช้ในการสื่อสารทางจิตไม่ใช่เสียงเหมือนเสียงพูดของมนุษย์แต่มันเหมือนกับเสียงของตัวโน้ตดนตรีนี่ต้องเป็นความก้าวหน้าของการสื่อสารทางจิตของเขาเจ้าช่างอาจหันนักหากเจ้าสามารถเอาชีวิตรอดได้ในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วพวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงของเจ้ากันเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นในทะเลแห่งปัญญาของเขาเสียงดังกล่าวทำให้เขาประหลาดใจเขาไม่ได้คาดคิดว่าสัตว์อสูรผลึก6เสียนจะเป็นตัวเมียชิงซุยมองไปที่หมาป่าอสูรเพลิง5เสียนที่หมอบคลานอยู่พื้นเขารู้ว่าพวกมันจะไม่ขยับขยื่นไปไหนในโลกของสัตว์อสูรผู้ที่แข็งแกร่งกว่ามักจะได้รับความเคารพเสมอความจริงนี้โหดร้ายกว่าของมนุษย์เมื่อพวกมันอยู่ใต้การผู้ปกครองแล้วพวกมันก็จะต้องยอมเชื่อฟังอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับที่เหล่าหมาป่าพวกนี้ที่ยอมจำนนต่อสัตว์อสูรผลึก6เสียนพวกมันไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันเขาเลิกพยายามจะสังหารหมาป่าอสูรเพลิง5เสียงที่เหลืออยู่เนื่องจากพวกมันไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเขาอีกต่อไปชิงซุยต้องการที่จะควบคุมสัตว์อสูรที่ทรงพลังเหมือนกับสัตว์อสูรผลึก6เสียงแต่มันก็ยากมากที่จะทำเช่นนั้นไม่ว่าในกรณีใดเขาต้องเอาชนะสัตว์อสูรตัวนี้ก่อนที่เขาจะเชื่อได้ว่าตัวเองเป็นนายของมันเขายกกระบี่ดารายุคคาดขึ้นและปล่อยลูกไฟเพลิงขนาดใหญ่ออกมาจากปลายกระบี่เปลวเพลิงที่รุนแรงมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีเป้าหมายไปที่สัตว์อสูรผลึก6เสียนหัวขนาดใหญ่ตรงกลางของมันร้องเสียงทุ้มต่ำมันเปิดปากขึ้นและยิงเปลวเพลิงสีฟ้าเพื่อตอบโต้ลูกไฟเพลิงของชิงซุยการปะทะกันของเปลวเพลิงทั้งสองฟังเหมือนสายฟ้าที่แล่นผ่านมันเหมือนกับเสียงดังจากฟ้าผ่าและฟ้าร้องบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยพลังอันน่ากลัวของเปลวเพลิงซึ่งตามด้วยการระเบิดที่มองเห็นได้ในอากาศแซ่บเปลวเพลิงกระบี่ดารายุคคาดของชิงซุยปล่อยแซ่บเปลวเพลิงสีเทาบริสุทธิ์ออกมาแซ่บเปลวเพลิงฟาดตรงไปทางสัตว์อสูรผลึก6เสียงอย่างไม่ลังเลศีรษะตรงกลางของสัตว์อสูรผลึก6เสียงเปล่งเสียงทุ้มต่ำออกมาอีกครั้งในขณะนั้นมีผลึกวงแหวนโปร่งใสล้อมรอบตัวของสัตว์อสูรผลึก6เสียงเป็นสนามพลังที่คอยปกป้องมันจากอันตรายโล่ผลึกสั่นสะเทือนเล็กน้อยและพลังที่โจมตีเข้ามาก็ค่อยๆจางหายไปมันเปิดปากและของเหลวบางชนิดก็หยดลงบนโล่ผลึกซึ่งถูกดูดกลืนโดยโล่อย่างรวดเร็วและทำให้โล่ที่สั่นสะเทือนคงที่จากนั้นสัตว์อสูรผลึก6เสียนก็พุ่งกระโจนใส่ชิงซุยโดยมีหัวสองหัวที่ปล่อยเปลวเพลิงคล้ายอสรพิษสีฟ้าหมุนเกลียวมาทางเขาอย่างรวดเร็วเพลิงอสรพิษนั้นดูเบาบางแต่พวกมันหมุนเกลียวในลักษณะที่พร้อมจะเจาะทำลายมันพุ่งมาทางชิงซุยราวกับอุกาบาต ที่กำลังจะตกลงมายังโลกสวรรค์มังกรเปลวเพลิงชิงซุยยกมือข้างหนึ่งขึ้นขณะที่เปลวเพลิงลุกโชนขึ้นด้วยความรุนแรงนี่คือเคล็ดวิชาเปลวเพลิงที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาสวรรค์มังกรเปลวเพลิงอย่างไรก็ตามชิงซุยตระหนักว่าเปลวเพลิงนั้นอันตรายและเขาก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงทดสอบกับมันแม้เขาอยากจะรู้มันมากเพลิงอสรพิษถูกลบล้างชิงซุยรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้สัตว์อสูรผลึก6เสียงจะยังไม่ได้ใช้พลังอย่างเต็มที่แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาช่างเหนือกว่าที่คาดไว้อย่างไรก็ตามชิงซุยเองก็ไม่ได้กังวลมากนักเพราะเขายังไม่ได้ทุ่มพลังทั้งหมดที่มีอยู่ออกไปดังนั้นเขาจึงไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้เขาจะหมดแรงเสียก่อนแม้กระนั้นเขาก็รู้สึกว่าในท้ายที่สุดแล้วสัตว์อสูรผลึก6เสียงจะต้องพลาดท่าให้กับช่วงเวลาที่เหลือของการต่อสู้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ